ยเฉยเฉยเฮ้ยจนแล้วไม่มีใครเอาไลฟ์สไตล์แล้วมันเก่าเก่าเก่าก็เลยเหงาก็เลยเหงาก็เลยเช่าหัวใจเอิ้งเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยมัวแต่เอิ้งเอิ้งเรื่องรักเลยไม่ไปไหนไม่มีของขวัญดอกไม้วันวาเลนไทน์ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายคู่จงคู่ใจแล้วไม่เคยพบเลยจะมีบ้างไหมสักรายมาสนใจคนเฉยเฉยถ้าสนจริงเคลียร์ทำยังเฉยเอิ้งเอิ้งเอิ้งอยากลองเอิ้งสักทีให้มันเราให้พาพวกมาบุกจับมันทีหลังครับเสี่ยระวังครับเสี่ยอุ้ยอย่าทักชิวังสวัสดีครับติดต่อห้องพักเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเปล่าพอดีพี่ตามญาติมาเนี่ยไอ้รถคันนี้คันนี้เนี่ยคันนี้จอดข้างหน้าเนี่ยใช่พวกลิเกคณะเตรียมปลาหรือเปล่าครับก่อนรถกระบะคันนี้พาลิเกคณะเตรียมฟ้ามานะครับใช่ลิเกเตรียมฟ้าอย่างนี้น้องน้องพอจะรู้ไหมว่าไอ้ลิเกเตรียมฟ้าเนี่ยมันพักอยู่ห้องไหนอ่ะให้เจ๋งช่วยใส่นะครับจะมาแต่อ่างฉันนะโถ่ยเห็นเจมเป็นคนลามกไปได้นะไปช่วยโก้กับพี่หลงไปป่ะก็ได้ครับโอ้ยแต่งเครื่องทรงแล้วมันดูขึ้นมากเลยนี่มันหล่อกว่าพระเอกทุกคนที่เคยดูมาเลยเนี่ยเฮ้ยหลงนี่มีพ่อยกส่วนตัวโอ้โหโอ้โหนะนี่จับผมจับเป้าให้ด้วยมันแพรมมันแพรมมันแพรมดูแลกันขนาดนี้ต้องสนิทกันมากมากยังไงวะเนี่ยฮะมันทำอะไรอยู่ในห้องตั้งนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนี่ไม่ออกมาเลยมาแล้วครับเสี่ยร้องรำนำเสนอ
Thank you. Oh, you did a good job. For the fly. Oh, sorry, Cap. Can you take a picture for me, please? Huh? A picture. Thank you. ถ่ายไปเป็น I can oh thank you เฮ้ยคุณพูดกรีกได้โอ้ผมพูดคล่องเลยครูสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค1 2 3โอเคไม่สั้นโอ้ว้าวโอ้พระเอกลิเกเนี่ย he is my son โอเคโอเคปองปองท่านนายสิท่านที่แปลว่าลูกชายเนี่ยนะซันเนี่ยแปลว่าลูกชายก็จริงแต่ว่าลูกพงอาจจะหมายถึงว่าตัวเองเป็นพ่อยกแล้วพี่หลงก็เป็นลูกไงนี่พี่กระแตก็สงสัยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าลุงพงกับพี่หลงเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนน่ะพี่ว่านะลุงพงกับพี่หลงอ่ะอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็ทำงานที่เดียวกันแต่ไม่ใช่พ่อลูกกันพี่กระแตไม่รู้อะไรพี่หลงนะเขารู้ที่เก็บซีดีในรถลุงพงเปิดซีดีเปิดแอร์เองรู้ว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะคุ้นเคยกับรถลุงพงแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นรถพ่อตัวเองชัวนี่เคยขับรถลุงพงอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นลูกลุงพงนะจำไม่ได้เหรอลุงพงเคยบอกไงว่าลุงพงมาตามหาลูกชายที่บางไซแล้วเจอตัวลูกชายแล้วแต่ว่าลูกชายไม่ยอมกลับบ้านไปด้วยถ้าพี่หลงเป็นลูกลุงพงจริงๆนะเจอตัวตังๆขนาดนี้ก็ต้องลากขึ้นรถพากลับบ้านแล้วนี่จอมแล้วคิดมากได้แล้วเราไปล้างหน้าถอดเครื่องปวดฉี่พี่กระแตภายใน1ปีนี้ห้ามคณะเทียมฟ้าไปเล่นให้กับโรงแรมอื่นนะครับไม่งั้นเนี่ยจะถือว่าผิดสัญญาตามที่ครูเพิ่งเซ็นไปครับอ้าวก็ผมก็รับงานอื่นไม่ได้อีกแล้วรับได้สิครับครูคือผมอ่ะคุยกับผู้จัดการโรงแรมไว้แล้วครับก็เลยให้ทางโรงแรมเนี่ยทำสัญญาว่าจ้างระหว่างทางเรากับโรงแรมครับแล้วก็ให้ระบุไว้ว่าห้ามเราเล่นเฉพาะโรงแรมอื่นเท่านั้นไอ้ส่วนงานวัดงานบุญงานอื่นเนี่ยรับได้หมดครับครูใช่แล้วครับครูครับขอบคุณมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วไปก่อนขอตัวก่อนนะครับโอ้ยพี่หลงได้สุดยอดไปเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นผู้จัดการคณะพ่อยกหรือพ่อแท้ๆนะพี่กงโทรมาจากโรงพยาบาลนะจ๊ะฮัลโหลพี่กงผลตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างอะจ๊ะตกลงว่าเป็นเนื้องอกหรือว่ามะเร็งอะโอ้ยน้ำกำจายคงต้องอยู่เหน็บแนมจอมอีกนานไปเลยแหละก็ไอ้ติ่งเนื้อที่เส้นเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อร้ายแค่เนื้องอกธรรมดาทุกคนจ๊ะพี่กองบอกว่าน้ำกำจายไม่ได้เป็นมะเร็งจ้ะหรือไงฮะโอ้ยอยากมีส่วนร่วมอะครับฮัลโหลพี่กงแล้วหมอเขาบอกว่ากลับบ้านได้เมื่อไหร่จ๊ะเฮ้ยก็วันนี้เลยแหละเพราะว่าไอ้ค่ารักษาค่ายาค่าผ่าตัดประมาณ 20,000 นิดๆจอมไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ้ะแล้วฉันฝากบอกนะกำจายด้วยนะจ๊ะว่าดีใจด้วยแล้วก็เจอกันที่บ้านนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคแค่นี้นะวันดีวันดีเอ้าวางหูแล้วเหรอข้ากำลังจะถามไอ้จอมันอยู่พอดีว่าเอาลิเกไปเล่นในฝรั่งเขาดูรู้เรื่องไหมเออเลยนะก็เดี๋ยวกลับไปถามที่บ้านก็ได้ไปเก็บของดีกว่าขี้เหนียวน่ะไม่เติมการ์ดได้เลยมึงเนี่ยโอ้เก็บน้อยทุกคนจ๊ะเดี๋ยวฉันจะซื้อของกินนะส่วนใครจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยเดี๋ยวลุงจะไปดูเสื้อสัก2โหลแล้วเลือกเอาตัวนึงเออยี่ลุงแบบอยากใส่เยอะจ้ะเอาตัวเดียวเดี๋ยวพี่จะไปเดินดูของก่อนนะ
แยกย้ายกันตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวซื้ออะไรได้แล้วพอเสร็จกลับก็มาเจอกันที่นี่ครับปู่จะมาถูกไหมดิฉันมาไปจะปู่ไปเดินครับปู่เดี๋ยวก่อนครับคุณตุ๊กตาครับไม่ทราบว่าจะไปเลือกซื้อของตรงไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเจ๋งไปเป็นเพื่อนว่าจะไปซื้อตรงนู้นอ่ะดีไหมครับผมแต่ไปกับโป๊ะโอ้ยขอโทษทีนะเพื่อนไม่รู้จะแล้วใครมาก่อนมาหลังโอ้ยไอ้กางขวางคอแต่ลุงลุงน่ากินใช่จับปูลองโก้ด้วยมาแล้วเฮ้ยไอ้โก้อะเปล่าๆมือมึงเถอะนานๆทีโก้จะได้มาซื้อของในห้างจากครูมันก็เลยหยิบเพลินมือไปหน่อยหยิบมาแต่ขนมเนี่ยนะเออเดี๋ยวมาเนาะเอาไว้ปู่จ๋าปู่จ๋าฉันขอตัวไปดูของทางนู้นเลยนะจ๊ะไม่ต้องหรอกเองจะไปจับผิดพ่อพงกับไอ้หลงมันข้ารู้เอาเถอะหน้าเขาจะมีความลับอะไรก็ช่างเขาเขาเป็นคนดีก็พอแล้วนั่นน่ะสิจอมพี่เห็นด้วยกับปู่นะพี่หลงเนี่ยนะก็หางานให้กับคณะเราลุงพงก็ช่วยขับรถมาให้เราเขาสองคนเนี่ยดีกับเราจะตายและอีกอย่างพี่จำได้นะว่าจอมเนี่ยเลิกจับผิดพี่หลงไปสักพักนึงแล้วโหนี่พี่กระแตแต่ฉันยังคาใจอยู่เลยนะยิ่งวันนี้พี่หลงทำตัวน่าสงสัยมากผิดปกติดีก็ส่วนดีความจริงก็ส่วนความจริงฉันอยากรู้ความจริงว่าลุงพงกับพี่หลงอ่ะเป็นอะไรกันปิดบังอะไรแล้วอยู่เดี๋ยวฉันมานะจ๊ะปู่ก็พี่บอกจอมแล้วไงจอมไอ้โก้จ้าพ่อลูกกันเลยอะ